สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาครับเราพาไปติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับในวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเข็ม3นำร่องให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่อาคารอาเซียนพลาซ่าในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งในวันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนของบริษัทเซฟสกินเมดิคอนแอนด์ไซเอ็นทิฟิกประเทศไทยจำกัดนะครับและเป็นการลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนเข็ม3นำร่องให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33จุดแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มของผู้ประกันตนตามมาตรา33เข็มที่3ให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเนื่องจากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไปได้โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการเดินหน้าไปได้โดยไม่ต้องหยุดกิจการหรือปลดคนงานซึ่งการฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็ทำควบคู่กันไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาของรัฐบาลนะครับเช่นคนละครึ่งเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้โดยผู้ประกอบการอยู่ได้คนทำงานก็อยู่รอดนะครับโดยในส่วนของจังหวัดสงขลามีโรงงานทั้งหมด 3,914 แห่งมีผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม3แล้ว 12,375 คนและจะทยอยฉีดให้ตามศูนย์ฉีดวัคซีนที่จัดเตรียมไว้นะครับสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสงขลาครับตัวเลขณวันที่13มกราคมมีผู้ติดเชื้อสะสม 67,990 คนเสียชีวิต316คนรักษาหาย 66,354 คนเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,120 คนครับโดยในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็ม3ฉีดไปแล้ว 205,174 คนครับหรือร้อยละ 13.79 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 1,400,000 คนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบางช่วงบางตอนครับวัคซีนเข็ม3ซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งท่านดำริและสั่งการอย่างเร่งด่วนนะครับว่าให้เร่งระดมฉีดเข็ม3เมื่อครบกำหนดให้เร็วที่สุดกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมก็ระดมการฉีดเข็ม1เข็ม2ไปแล้วก็มีข้อมูลฐานจัดตั้งอยู่แล้วว่าบริษัทใดที่มีความต้องการที่ต้องฉีดเข็ม3ก็ให้ลงระบบ e-service มาวันนี้เรามีความต้องการอยู่ประมาณ 2-3 ล้านคนแล้วนะครับเราก็เลยรีบเปิดจุดฉีด20จุดนะครับเพื่อให้เร่งระดมการฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตรา33ในส่วนนี้นะครับผมเองคิดว่าทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารของกระทรวงแรงงานนะครับก็มีความตั้งใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สามารถทำได้เองนะครับเราก็ต้องประสานงานกับภาคเอกชนด้วยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนด้วยนะครับท่านสื่อมวลชนครับเชิญถามข้อจากทางท่านที่ดีกรมควบคุมโรควัคซีนอยู่ตามโรงพยาบาลในเครือการควบคุมที่จะพร้อมลงคิกออฟวันที่27นี้ทั้งประเทศประมาณเราเปิด20จังหวัดซึ่งมีคุณพี่น้องผู้กันตนมากที่สุดก่อนนะครับในส่วนนี้เพราะว่าทางสาธารณสุขหรือทางจังหวัดทุกจังหวัดก็มีการเปิดจุดฉีดทั่วไปอยู่แล้วถ้าจังหวัดไหนที่มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานน้อยก็ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้เหมือนกันครับ